อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามของท่านหนึ่งนะครับเข้ามาถามผ่านแฟนเพจสถาบันเจโรบัญชีนะครับคือท่านนี้เนี่ยเข้าไปทำสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากรในวิชาประมวลมานะครับแล้วก็ไปเจอข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายห้างหุ้นส่วนนะครับก็มีความสับสนอยู่ว่าตัวเองทำถูกหรือไม่นะครับก็เลยเข้ามาถามผมนะครับก็คือเข้ามาถามว่าเจ้าหนี้ของห้างเนี่ยจะสามารถฟ้องร้องหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดได้ไหมครับเขาถามว่าจะฟ้องได้ไหมนะฮะไหนคุณเจี๊ยบช่วยอธิบายนะครับไอ้ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยที่เจ้าหนี้จะมาฟ้องเนี่ยเราต้องท้าความเหมือนว่าจะมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยกันกี่ประเภทครับสำหรับห้างส่วนจำกัดมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะก็มีด้วยกัน2ประเภทประเภทแรกก็คือหุ้นส่วนแบบประเภทจำกัดความรับผิดครับว่าจำกัดความรับผิดก็คือว่ารับผิดชอบเฉพาะเงินที่ตัวเองจะเอามาลงทุนเท่านั้นใช่ค่ะสมมติว่าเจ้าหนี้จะฟ้องมากกว่านั้นไม่ได้แล้วคือจำกัดแค่เพียงที่ตัวเองบอกจะเอามาลงทุนใช่ครับอันนี้คือประเภทแรกค่ะประเภทที่2ประเภทที่2ก็คือหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดก็คือรับผิดชอบมากกว่าเงินที่ตัวเองเอามาลงทุนแล้วหุ้นส่วนประเภทนี้ก็มีโอกาสที่จะไปเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก็คือเข้าไปบริหารจัดการงานของห้างคือเราต้องรู้กันก่อนนะครับว่าสำหรับห้างส่วนจำกัดเนี่ยคนที่จะเข้าไปบริหารจัดการงานของห้างได้นั้นจะต้องเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นใช่ค่ะแล้วการที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยก็คือเข้าไปบริหารงานห้างคนอื่นจะเข้าไปบริหารงานไม่ได้จะต้องเป็นผู้ส่งวิจารณ์เท่านั้นใช่ค่ะคราวนี้มาตอบคำถามเลยเขาถามว่าเจ้าหนี้ของห้างจะฟ้องหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดได้ไหมคุณเจี๊ยบช่วยตอบหน่อยฮะว่าการที่จะฟ้องได้นั้นจะฟ้องณเวลาไหนได้บ้างเอาสำหรับหุ้นส่วนสองประเภทเลยกรณีหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดก่อนเจ้าหนี้จะฟ้องหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดได้ตอนไหนครับค่ะถ้าเกิดจะฟ้องหุ้นส่วนประเภทนี้นะคะจะต้องให้ห้างเนี่ยเลิกกิจการก่อนถึงจะฟ้องได้ถึงจะฟ้องได้ถ้ายังไม่เลิกฟ้องไม่ได้ฟ้องเขาไม่ได้นะครับใช่ค่ะประเภทที่2ประเภทที่2หุ้นส่วนประเภทจะไม่จำกัดความรับผิดนะคะก็คือถ้าเกิดจะฟ้องหุ้นส่วนประเภทนี้คือฟ้องได้ทันทีเลยไม่ต้องรอห้างเลิกโอเคค่ะคราวนี้เขาถามว่าจะฟ้องหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดได้ไหมตอนนี้เลยเนี่ยโดยปกติแล้วก็ฟ้องไม่ได้ต้องรอให้ห้างเลิกแต่คราวนี้เนี่ยในโจทย์บอกมาว่าบังเอิญว่าหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดเนี่ยเข้าไปบริหารจัดการงานของห้างซึ่งจริงๆแล้วหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าไปบริหารจัดการงานของห้างนะฮะแต่เขาเข้าไปบริหารจัดการงานของห้างเข้าไปบริหารจัดการเนี่ยคุณเจ๊คิดว่าไงครับเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะฟ้องหุ้นส่วนประเภทนี้ได้ทันทีเนื่องจากว่ากฎหมายเขามีอยู่ว่านะคะการที่หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดเนี่ยเข้ามาบริหารงานของห้างเนี่ยให้เปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดทันทีเลยก็คือเปลี่ยนสถานภาพไปเลยเปลี่ยนสถานภาพไปเลยจากที่ตัวเองคิดว่าตัวเองจำกัดความรับผิดแค่เงินที่ตัวเองจะต้องเอามาลงทุนเท่านั้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยจะต้องถูกฟ้องร้องตอนไหนก็ได้เลยไม่ต้องรอให้ห้างเลิกและแถมเจ้าหนี้สามารถฟ้องเอามูลค่าหนี้ตามที่มากกว่าสินทรัพย์ที่ตัวเองจะเอามาลงทุนในห้างได้อีกใช่ค่ะไม่เปลี่ยนสถานภาพเลยเปลี่ยนสถานภาพเลยด้วยเหตุผลเดียวคือเข้าไปจัดการงานของห้างเข้าไปจัดการงานของห้างอย่างนี้ไม่ควรที่จะทำอะไรที่มันเกินกว่าที่ตัวเองรับผิดชอบเลยนะครับเหมือนกับว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วตัวเองจะต้องรับผิดชอบในหนี้โดยที่ไม่ควรจะต้องเป็นค่ะนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาถามผมนะครับว่าข้อสอบที่คุณทำมานั้นถูกหรือไม่ผมก็ไม่รู้ว่าคุณตอบยังไงนะฮะแต่ที่ถูกเนี่ยเราตอบให้ฟังแล้วนะครับก็คือปกติหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดฟ้องไม่ได้ต้องรอเลิกแต่บังเอิญเข้าไปบริหารจัดการงานของห้างก็เลยเปลี่ยนสถานภาพก็เลยฟ้องได้ทันทีและมูลค่านี่ก็ฟ้องได้แบบไม่จำกัดด้วยใช่ค่ะนะครับมีคำถามอะไรก็เข้ามาถามผ่านแฟนเพจสถาบันเจโรบัญชีหรือผ่านยูทูบก็ได้นะครับถ้าถูกใจที่วิดีโอนี้ก็อย่าลืม Subscribe ให้กับเราหรือไม่ก็กดไลค์ในแฟนเพจสถาบันเจโรบัญชีนะครับค่ะ